สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้องเบสโพสต์รีวิวนิสัยของตรงๆหวานไม่มีแผ่วจริงๆครับสำหรับคู่รักคนบันเทิงอย่างคู่นักแสดงหนุ่มตรงๆกฤษกรและน้องเบสรักสวรรณีเพราะตั้งแต่เปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกันนั้นก็มีโมเมนต์หวานออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดแถมยังได้ฉายาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนๆเลยว่าคนคลั่งรักรัตต่างก็คลั่งรักอีกคนหนักมากจนหลายคนต้องอิจฉาและยกให้คู่นี้เป็นคู่ที่กำลังหวานที่สุดในวงการบันเทิงตอนนี้เลยล่ะครับล่าสุดก็หวานไม่หยุดหลังน้องเบสออกมาโพสต์รีวิวตรงๆใน IG Story เพราะแต่ละครนั้นทำเอาหลายคนอิจฉามากเรียกได้ว่าอ่านแล้วนึกถึงพระเอกในละครเรื่องหนึ่งเลยล่ะครับจะว่ายังไงนั้นเราไปฟังกันเลยครับรีวิวพี่ตรงในความรู้สึกเบสหน่อยค่ะเป็นคนที่เข้าใจคนรอบข้างเทคแคร์คนรอบข้างคิดเกรงใจใส่ใจคนรอบข้างเป็นคนตั้งใจจริงจังเวลาทำอะไรจะตั้งใจมากๆทุ่มเทมีความเป็นผู้นำสูงมากใช้หัวใจมากกว่าใช้อารมณ์ไม่เคยว่าร้ายใครเป็นคนตลกโรแมนติกมากพี่ตรงจะชอบยิ้มและหัวเราะให้กับทุกคนที่เข้ามาทักทายอยู่ง่ายกินง่ายเข้ากับคนง่ายไม่เคยบ่นไม่เคยรำคาญไม่เคยหงุดหงิดไม่เคยโกรธไม่เคยงอนมีเหตุผลกับทุกเรื่องเอาใจเก่งดูแลเก่งชอบสังเกตและเก็บรายละเอียดทุกอย่างรู้ว่าเบสชอบหรือไม่ชอบอะไรมองคนออกรู้ว่าใครนิสัยเป็นยังไงแต่ก็ยอมรับและเข้าใจในนิสัยของคนคนนั้นรีวิวยังไงก็ไม่หมดซึ่งหนุ่มตรงๆก็ได้รีพลายพร้อมกับเขียนแคปชั่นตอบกลับเลยว่าน่ารักอะไรขนาดนี้สังเกตทุกอย่างเลยเหรอเนี่ยที่ตอนพี่ถามบอกแค่นิดเดียวเองนะขอบคุณครับทุกอย่างที่พี่ได้เป็นตัวของพี่เองมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะตัวพี่คนเดียวทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เพราะหนูนะโอ้ยเรียกว่าน่ารักกันสุดๆเอาเป็นว่ายังไงก็ขอแสดงความยินดีกับรักครั้งนี้ของทั้งคู่เลยนะครับซึ่งคู่นี้นั้นก็ถูกใจทั้งแฟนๆและถูกใจทั้งทางบ้านเลยก็ขอให้หวานกันแบบนี้ตลอดไปเลยนะครับคนคลั่งรัก2021ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ